วันพุธแบบนี้นะกับ Five Live Cyber อยู่กับโบไซเบอร์และไททานอลนะครับผมแน่นอนวันอย่างนี้เราก็ต้องมาอัปเดตในเรื่องของอินเทอร์เน็ตกันหรือโลกไซเบอร์เนี่ยแหละนะฮะใช่เลยครับผมช่วงนี้เวลาไปไหนมาไหนสังเกตไหมว่าคนส่วนใหญ่ที่ถือติดมือเนี่ยครับนอกจากจะกุมมือแฟนแล้วอีกข้างนึงเนี่ยถือโทรศัพท์เขาเรียกว่าสมาร์ทโฟนครับผมสมาร์ทโฟนตอนนี้เนี่ยใครก็ใช้กันและสิ่งหนึ่งที่อยู่ในสมาร์ทโฟนนั่นก็คืออะไรแอปพลิเคชันเย้ยพูดถึงแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยนอกจากสกายที่เคยทำให้นายเคยมีปัญหาขอบคุณมากครับพี่เต้งแอปพลิเคชันช่วงนี้ที่พี่โบใช้เป็นไลน์วันนี่คืออะไรบ้างส่วนใหญ่พี่ใช้ไลน์ไลน์แล้วก็เพราะ WhatsApp นี่มันขึ้นเวลาเราอยู่ใช่ไหมใช่บางทีเวลาเข้าแล้วเวลามันขึ้นเวลาอัปเดตครับไม่หรอกจริงๆก็ WhatsApp ไม่ใช้ไลน์ก็ใช้ส่วนใหญ่ใช้พวกแอปที่ติดต่อสื่อสารและวันนี้ครับเราจะมาเล่น1เกมกันนะฮะเป็นเกมแอปพลิเคชันแหละครับแล้วใช้ทายครับว่า1ศิลปินหนุ่มสุดหล่อของเราคุณต้นมนุงชัยเนี่ยครับถ้าแอปพลิเคชันที่เขาใช้บ่อยที่สุดเนี่ยมีอะไรกันบ้างโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันรับสายกันเลยตอนนี้เนี่ยต่างคนละต่างที่เริ่มมีที่ต่างกันมีอะไรบ้างพี่เต้ยมีผมมีติ๊กเกอร์แต่ผมไม่มี Facebook โอเคเอาน้องเฟิร์นกับน้องชมพู่ครับเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยครับผมสวัสดีครับผมต้นมนุงชัยนะครับสำหรับ5แอปพลิเคชันนะครับที่ต้นชอบใช้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือ1เลยอาจจะเป็นLINE นะครับผมเอาไว้ใช้แชทคุยกันนะครับหรือว่า WhatsApp อันนี้ก็จะแชทคุยกันเหมือนกันแต่ว่ามันจะคนละส่วนกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเอาไว้ใช้แต่งภาพนะ Instagram กับ Big Lens อันนี้ก็จะเป็น2แอปที่ใช้หลักๆ Big Lens นี่จะเป็นแนวเน้นแนวแบบว่าเบลอๆแต่แบบอาร์ตๆหน่อยมันก็จะมีฟิลเตอร์ที่สวยๆแล้วก็สามารถแบบเบลอภาพได้หลายมิติมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็แอปที่5เลยเนี่ยจะเป็นPro Tuner นะครับเอาไว้ตั้งสายกีตาร์เพราะปกติเวลาเราไปเล่นดนตรีอะไรหรือว่าอะไรก็ต้องเอามาตั้งเพราะบางทีเราไม่ได้พกเครื่องตั้งไว้ตลอดเวลาเนี่ยก็ใช้ตัวโปรจูเนอร์ไปตั้งอะไรเงี้ยครับก็เป็น5แอปหลักๆต้องใช้นะครับผมใครที่อยากจะติดตามผลงานของผมนะฮะใน Instagram ก็เข้ามาติดตามกันได้นะครับที่ต้น TOL_23 นะครับเป็นตัวเลข23เลยนะครับเนี่ยก็เข้ามาดูการถ่ายภาพการสื่ออารมณ์ต่างๆผ่านภาพถ่ายนะครับเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเราไม่รู้ว่าเขาใช้โปรจูเนอร์ด้วยอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าเสมอกัน4-4ครับผมพูดถึงต้นไปแล้วนะฮะก็ไปหาโหลดมาแล้วกันสำหรับแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับเผื่อว่าคุณมีแอปพลิเคชันเหมือนน้องต้นอีกหน่อยไปเจอต้นนี่ไงเรามีเหมือนกันเลยเออเอาไปคุยเข้าหากันได้แต่ติ๊กเกอร์ไม่มีโอ๊ยดึงไม่ออกนะครับเอาเป็นว่าไปดู MV ของต้นก่อนดีกว่านะครับต้นมาลงชัยกับนาทีที่ไม่มีฉันได้